สวัสดีและขอต้อนรับเข้าสู่การทดสอบสินค้ากับร้าน Music Support ครับวันนี้เราเพิ่มเติมในส่วนของแอมนุกหรือว่า Mu X Acoustic Stateman 50บาทนะครับหลังจากที่มีผู้มีอุปการะคุณลูกค้าซื้อไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่าที่เราประชาสัมพันธ์กันไว้ว่ามันจะมีฟุตสวิตตามมาที่จะควบคุมเรื่องเอฟเฟครุ่นนี้นั่นอะไรต่างๆตอนนี้ฟุตสวิตมาแล้วนะครับนี่ก็คือตัวนี้นะครับเรามาดูกันเป็นระบบบลูทูธนะครับ ใส่ฐานตรงนี้2 A 2ก้อนนะครับแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยครับมีสวิตช์อยู่ตรงนี้ on off นะครับเปิดคอนเน็กอัตโนมัติไม่ต้องเลือกไม่ต้องกดอะไรทั้งนั้นใช้งานได้เลยจะอธิบายการใช้งานคร่าวๆนะครับสำหรับเจ้าตัวฟุตสวิตช์บลูทูธของ Stateman 50ของ New X ตัวนี้นะครับเริ่มที่ปุ่มแรกครับปุ่มแรกก็คือตัวนี้เนี่ยถ้ากดครั้งที่1เนี่ยมันจะเรคคอร์ดนะครับพอกดครั้งที่2มันจะเพลย์กดครั้งที่3มันจะโอเวอร์ดับหมายถึงอัดซ้ำได้นะครับกดครั้งที่1ลองดูครับโอเวอร์ดับเลยครับกดอีกทีลบนะครับกดแช่ครับก็เคลียร์นะครับโอเคมาปุ่มที่2ปุ่มที่2เป็นจังหวะครับ ต้องการจะเปลี่ยนจังหวะไปมีทั้งหมด20จังหวะ19จังหวะฮะ19บวกกับ20จังหวะก็คือมีเมโทรโนมอยู่อันนึงก็จะเดินหน้าไปก็หลากหลายครับมีให้เล่นหลากหลายจังหวะเลยนะครับอันนี้หยุดตรงนี้นะครับแล้วก็เจ้า2ตัวนี้เนี่ยมาถึงตัวลูปกับตัวดัมแมชชีนเนี่ยนะครับมันสามารถควบคุมได้ที่ควบคุมความดังได้ด้วยนะครับอันนี้ถ้าลูปเอาผมลบไปแล้วนี่เมื่อกี้นี้โอเคควบคุมลูปนะครับตัวนี้เขาเขียนไว้ตรงนี้นะฮะกดแช่ไว้นะครับเพื่อควบคุมความดังของลูปนะครับส่วนตัวนี้ควบคุมถ้ากดแช่ควบคุมความดังของตัวดัมแมชชีนนะครับแล้วก็มาถึง ตัวคอรัสกับรีเวิร์บเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะควบคุมได้ทั้ง2 channel อันนี้เป็นสีเขียวเนี่ยควบคุม channel 1นะครับผมลองอันนี้ก่อนนะครับอันนี้ไม่มีรีเวิร์บมันอัดเข้าไปขอโทษลบไปก่อนคิงไปแล้วอันนี้ไม่มีรีเวิร์บแห้งๆนี่ใส่รีเวิร์บเข้าไปเอาออกนะครับคอรัสครับแต่ว่าตัวเลเวลของตัวรีเวิร์บกับตัวคอรัสเองเนี่ยอันนั้นต้องควบคุมที่แอมเราจะเปิดมากเปิดน้อยนะครับนี่คือ channel 1แต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนไปคุม channel 2กดเบิ้ลอย่างนี้มันก็จะเป็นสีแดงนะครับเบิ้ลอย่างนี้ก็จะเป็นสีแดงเลยก็ถือว่าใช้งานได้คล่องตัวดีแล้วก็ค่อนข้างจะสะดวกเนื่องจากว่ามันไม่มีสายนะครับส่วนไอ้เจ้าบลูทูธเนี่ยมันอินสตอลมันบิวอินมาจากโรงงานเรียบร้อยครับแอมอะคูสติกที่มีฟุตสวิตช์มาแบบใช้ระบบบลูทูธเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าแรกเลยก็น่าสนใจทีเดียวนะครับวันนี้ลากันเท่านี้ครับสวัสดีครับ